ร้านอาหารส่วนใหญ่นะครับมักจะพบเจอปัญหาว่าสั่งซื้อสินค้าจากหลายที่หรือว่าสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถติดตามได้ว่าแท้จริงแล้วต้นทุนของตนเองในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทําให้มีต้นทุนมากเกินความจําเป็นหรือว่าซื้อสินค้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เราเข้ามาตั้งใจพัฒนาระบบให้กับร้านอาหารก็คือช่วยให้งานจัดซื้อนะครับเป็นแบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นเจ้าของเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของราคาและกระบวนการจัดซื้อทั้งหมดได้อย่างโปร่งใสทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ครับว่าเดือนที่แล้วหรือเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราซื้อวัตถุดิบราคาเท่าไหร่บ้างสอดคล้องกับยอดขายหรือไม่ Food Market Hub นะครับเราเป็นระบบที่โฟกัสอย่างมากนะครับในการที่จะให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานจัดซื้อได้อย่างง่ายดายเริ่มต้นสั่งสินค้าทั้งหมดนะครับเข้ามาผ่านระบบแล้วระบบเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถส่งข้อมูลไปยังซัพพลายเออร์ได้เมื่อสินค้ามาส่งพนักงานก็สามารถที่จะกดรับสินค้าได้เลยในระบบนอกจากนั้นการนับสต็อกที่แต่ก่อนอาจจะเคยต้องใช้ Excel หรือว่ากระดาษนะครับก็สามารถเปลี่ยนผ่านมาใช้บนแอปพลิเคชันมือถือได้เลยและข้อมูลทั้งหมดก็จะซิงค์ผ่านคลาวด์กลายเป็นข้อมูลออนไลน์เรียลไทม์ที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถเช็คสินค้าคงคลังและปริมาณการสั่งซื้อได้เลยได้ทันทีครับแล้วพบกันในงานทรัฟปีที่17วันที่13ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาบูธ D15 ขอบคุณครับ